สวัสดีสบายดีครับมื้อนี้ก็สิพาไปเลาะเล่นทุ่งนาเนาะบริเวณแถวนี้บางคนก็สิเคยเห็นแล้วล่ะบางคนก็ที่ท่านเคยเห็นแต่ว่าถ้าหากว่าติดตามผมตลอดนี้ก็จะเห็นว่านอกจากมื้อใดเฮาบ่ได้ไปทางไกลแล้วเฮาก็จะเดินเล่นอยู่แถวนี้เป็นเลาะไปเลาะมาย่ำเศร้าย่ำมาแรงเบิ่งนั่นเบิ่งนี่เท่าที่มันจะมีกับเดินไต่สะพานไปเดินไต่สะพานมาไปเรื่อยๆเนาะออกจากสะพานวันนี้แล้วก็ที่ไปสะพานตรงที่เป็นซาบัวขนาดใหญ่นะฝนมาตกมาหลายมื้อแล้วน้ำช่วงสี่ลดลงไปจังน้อยกำลังเร่งเติมปริมาณน้ำเพื่อให้มันบรรยากาศมันดูดีขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นพันธุ์บัวประเภทบัวแดงหรือบัวสีนะครับมันมีต้องการ3สีในบ่อนี่มีสีขาวสีแดงใช่มั้ยขอโทษสีขาวสีชมพูแล้วก็สีม่วงสำหรับปูปลาอยู่ในน้ำก็น่าจะมีอยู่ดอกเพราะว่าบางเทื่อมันไอ้เขาเนาะมันบ่อนนะถึงตามอยู่เขาก็เห็นอยู่อันนี้ก็เดินสะพานในเรือได้แต่ว่าช่วงนี้ก็บ่ทันได้เป็นนั่งเรือเท่าไหร่หรอกเพราะว่าการนั่งเรือขี่เรือนี่มันต้องมีคนอย่างน้อย2คนเพื่อที่ดูแลกันได้เนาะบ่แม่นว่าเป็นนางเรือพายเรือไปเรือว่าเขาฟังหรือว่าเรือหล่มจักเสื่อนหาผู้ใดจักไปสิซอยอันนี้ก็ว่าอันนี้ก็ในช่วงนี้ก็คือมีเรือไว้ประดับสากเตือนใต้สะพานนี่ล่ะเลาะขึ้นไปที่ห่านตรงที่มีตัวนางหันก็โอ้ขึ้นไปนางทั้งๆพุ่นล่ะสูบมันดอกสว่างมันสิส่วนกับไปยังนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผ้าผีพนองมาเบิ่งเนาะเดินไปเดินมาเห็นครับสะพานนี่แหละสะพานใหม่มันหักมันเพกอะสอนแซมดูแลเพื่อให้มันปลอดภัยในการใส่แล้วก็อีกแค่หนึ่งให้มันเกิดคล่องสวยงามน้อยๆเดินไปเดินมาส่งยูโดนเติบแล้วก็กลับบ้านว่ากลับเพื่อนบางเทื่อก็บ่ทันไปฮอดเพื่อนดอกแนะนำมันอันนี้ตัวนี้เพิ่นแนะนำกูนั่งแนะนำมาซาบัวแดงซึ่งมีผักจงแปะกับหวานน้ำซึ่งมีกลิ่นหอมเดินแล้วก็จะเดินไปคนละเถียงหน้าเถียงนาน้อยเถียงนาเถียงเมียนั่นแหละเคยนำเสนอหลายเทื่อแล้วเมื่อใดเมียมากก็เป็นเถียงเมียเมื่อใดอยู่ผู้เดียวก็เป็นเถียงนาคือเมื่อใดเมียมากให้เถียงมันก็เป็นเถียงนาเมื่อใดเมียมากให้เถียงก็เป็นเถียงเมียเอาต้องหน้าบ้านก็มีทั้งผักขี้เล็กมีทั้งหน่อไม้ของอยู่ของกินล่ะปีกฟังทางขวานี่ก็หลายยุทธว่าบ่ได้ทายมาให้เบิ่งเนาะนี่กำลังเลาะอีกรอบนึงมามันมีหน่อไม้บ่ผมลงหลายเทื่อแล้วหน่อไม้มันขึ้นไปขึ้นน้อครับก็คงสิจบที่กระท่อมนี่ละเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีสบายดีครับอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนเด้อ